แคนดิเดตประธานาธิบดีเอกวาดอร์ถูกลอบสังหารหลังแฉแก๊งอาดยากรมีส่วนพัวพันกับเจ้าหน้าที่รัฐโด,ดนขู่ฆ่าหลายครั้งก่อนถึงจุดจบสะท้อนปัญหาเรื้อรังแก๊งอันธพาลครองเมือง สวัสดีค่ะเกิดเหตุอุกอาจขึ้นที่ประเทศเอกวาดอร์เมื่อผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนหนึ่งถูกลอบสังหารเสียชีวิตมีคนร้ายเสียชีวิตด้วยหนึ่งคนหลังจากที่ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าท,ที่ตำรวจแล้วก็มีอีก6คนถูกจับได้และทั้ง7คนนี้เป็นคนประเทศโคลอมเบีย เอกวาดอร์กับโคลอมเบียเป็นประเทศที่อยู่ติดกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเอกวาดอร์กำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่20สิงหาคมนี้ค่ะแล้วคนที่ถูกลอบสังหารเสีชีวิตคือนายเฟร์นันโดวิยาบิเซนซิโออายุ59ปีเป็นสสก่อนหน้านี้เป็นนักข่าวด้วยก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครเขาเพิ่งจะปราศัยหาเสียงเสร็จเดินออกจากตึกที่เมืองหลวงกิโตนี่แหละค่ะกำลังจะขึ้นรถ แล้วก็ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อวันพุทธที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาเย็นนะคะประมาณ18นาิกา20นาทีลุงของเฟรนันโดซึ่งมาร่วมหาเสียงด้วยบอกว่ายืนอยู่ห่างจากอาคารไม่กี่เมตรเท่านั้นเองแล้วก็โดนยิงถล่มประมาณ40นัดลุงบอกว่าฟรนันโดถูกยิงที่ศีรษะ3นัดค่ะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนหนึ่งบอกว่าสัก30วินาทีเท่านั้นเองที่เฟรานันโดออกมาจากตึก เสียงปืนก็ดังขึ้นนอกจากนี้มีคนได้รับบาดเจ็บด้วย9คนคะ่ะมือยิงถูกยิงเสียชีวิตหลังจากที่ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อีก6คนถูกจับได้หลังจากที่ตำรวจไปบุกค,ค้นในจุดต้องสงสัยในเมืองกิโตตำรวจไปเจอปืนทั้งปืนสั้นปืนยาวกระสุนแล้วก็ระเบิดรวมถึงมอเตอร์ไซค์สองคันแล้วก็รถยนต์ที่มีการแจ้งหายด้วยนะคะมาดูกันว่าฟรนันโดเป็นใคร เขาเป็นหนึ่งในผู้สมัคร8คนค่ะที่ต้องการจะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่เขาไม่ใช่ตัวเต็งเลยนะคะผลโพลสำรวจเนี่ยบอกว่าเขาอยู่กลางๆเท่านั้นเองแต่เฟอร์นันโดเป็นผู้สมัครไม่กี่คนค่ะที่หาเสียงเรื่องการปราบการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็การปราบแก๊งอาชยากรรมเขาบอกเลยนะคะว่าทุกวันนี้ประเทศเอกวาดอร์กลายเป็นาา р к о สเตทหรือว่าเป็นรัฐยาเสพติด อิทธิพลแล้วก็เงินจากการค้ายาได้ครอบงำกลไกลรัฐไปแล้วเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็ปลาสัยหาเสียงค่ะว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาจะไล่ออกเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตให้หมด นอกจากนี้ค่ะเขาเคยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยเป็นรายชื่อของผู้สมัครเป็นตำแหน่งนายกเทศมนตรีก็คือการเมืองท้องถิ่นรวมถึงรายชื่อของพล,ลเรือนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดแถมให้ข้อมูลด้านการเงินด้วยนะคะจะได้เป็นหลักฐานแต่ว่าในที่สุดก็ไม่มีการดําเนินการใดๆเขาเองเคยต้องแจ้งความเพราะว่าครอบครัวถูกข่มขู่แล้วบ้านเขาเองก็เคยถูกยิงมาแล้ว ประธานาธิบดีคนปัจจุบันค่ะกิเยร์โมลาโซ o บอกนะคะว่ากลุ่มอาญากรรมอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารครั้งนี้แล้วก็ประกาศว่าจะนำตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้มีการร้องขอไปทางสหรัฐด้วยนะคะว่าให้มาช่วยสืบสวนหน่อยซึ่งสหรัฐก็ส่งทาง FBI ลงมาช่วยทำคดีนี้เลยนอกจากนี้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้วยประธานาธิบดีกิเยร์โมบอกเลยนะคะว่าเขารู้สึกช็อก กับสิ่งที่เกิดขึ้นแก๊งอาชยากรรมมาไกลมากแต่กฎหมายจะเอาผิดคนเหล่านี้ให้ได้ค่ะส่วนตัวของฟรานน n d โดนะคะผู้สมัครที่ถูกลอบสังหารเขาบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เขาได้รับคำขู่จากแก๊งค่ะที่ชื่อว่า Los จ o n e r o s ได้รับคำขู่เมื่อเดือนที่แล้วจนในที่สุดมีการส่งเจ้าหน้าที่มาคุ้มกันเขามากยิ่งขึ้นนี่คุ้มกันแล้วนะคะยังถูกยิงเสียชีวิตเลย หลังเกิดเหตุค่ะมีคลิปออกมาทางโซเชียลมีเดียเป็นกลุ่มผู้ชายใส่ผ้าปิดหน้าแล้วก็อ้างว่าพวกเขาเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า l o s Lobos ออกมาอ้างความรับผิดชอบ l o s Lobos เป็นคู่แข่งกับแก๊ง Lost g n e r o s นะคะ แต่ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมามีออกมาอีกคลิปหนึ่งเป็นกลุ่มผู้ชายทีนี้ไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าอ้างบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่ม lost lobos ตัวจริงเขาปฏิเสธค่ะว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารผู้สมัครประธานาธิบดีแล้วก็บอกด้วยว่าพวกเราเนี่ยไม่ปิดหน้าคลิปแรกที่มีออกมา แก๊งอื่นพยายามจะโยนความผิดให้พวกเราแต่เอาล่ะจะแก๊งไหนทำตกลงคลิปไหนเป็นของแก๊งไหนเนี่ยอันนี้ไม่สำคัญนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าความโหดเหี้ยมแล้วก็ความรุนแรงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในเอกวาดอร์ค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมนายกเทศมนตรีเมืองมานตาก็ถูกยิงเสียชีวิตเพราะว่าออกมาพูดแบบเปิดเผยเลยว่าต่อต้านแก๊งอาทยากรรมเดือนกุมภาพันธ์ ผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองปูริโตโลเปสก็ถูกยิงเสียชีวิตเหมือนกันแต่มาเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะเป็นการยิงผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของประเทศก็ต้องถือว่าอุกอาจมากแล้วก็สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าแก๊งอาชยากรไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิน้นทำไมเอกวาดอร์มาถึงจุดนี้ได้ เมื่อก่อนเป็นประเทศที่อยู่กันอย่างสงบนะคะอัากรรมก็มีแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงถึงขั้นนี้เอกวอร์ค่ะมีประชากร18ล้านคนตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้เป็นประเทศส่งออกกล้วยอันดับหนึ่งของโลกนะคะนักท่องเที่ยวเองก็ชอบไปหมู่เกาะกาลาพากอสค่ะแต่มาวันนี้กลายเป็นอันธภานครองเมือง เอกวาดอร์เป็นประเทศเล็กๆอยู่ระหว่างคลอมเบียกับเปรูและโคลอมเบียกับเปรูเป็นผ,ผู้ผลิตโคเคนรายใหญ่ที่สุดในโลกค่ะและไม่กี่ปีที่ผ่านมาแก๊งค้ายาจะจากเม็กซิโกจากคลอมเบียหรือว่าจะเป็นแก๊งอาจยากรรมนู่นมาไกลเลยจากแถบบอลข่านยังอัลเบเนียก็รุกเข้ามาในอเมริกาใต้ด้วยนะคะ สิ่งที่แก๊งเหล่านี้เขาพยายามทำก็คือว่าจะขนโคเคนที่ผลิตในโคลอมเบียกับไปรูไปให้ผู้ซื้อที่อยู่ในอเมริกากับยุโรปแก๊งค้ามชาติเหล่านี้เลลงมาที่เอกวาดอร์ค่ะให้เป็นที่พักยาก่อนที่จะส่งยาไปที่จุดหมายปลายทางต่อไปเอกวาดอร์มีท่าเรือน้ำลึกเป็นประเทศที่ใช้เงินดอลลาร์ด้วยก็ทําให้แก๊งเหล่านี้ฟอกเงินได้ด้วยนะคะทีนี้ พะแก๊งค้ายาข้ามชาติเขามาร่วมมือกับแก๊งท้องถิ่นในเอกวาดอร์ค่ะเงินที่ไหลเข้ามาอาวุธที่ไหลเข้ามาก็เลยทำให้แก๊งท้องถิ่นมีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นแล้วต่อให้หัวหน้าแก๊งถูกจับเข้าคุกนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะสั่งการออกมาจากในคุกได้แก๊งต่างๆเหล่านี้ต่อสู้แย้มชิงการควบคุมพื้นที่กันนะคะทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเอกวาดอร์ ตอนแรกความรุนแรงเกิดขึ้นในคุกค่ะก็คือคนแก๊งต่างๆโดนจับไปเจอกันในคุกนะก็เอาละ่ะต่อสู้กันเราจะได้ยินข่าวนะคะอย่างเช่นว่ามีการจรลาจนมีนักโทษตายแต่ไปๆมาๆความรุนแรงเหล่านี้มันขยายออกไปสู่สังคมวงกว้างค่ะ นำไปสู่การลักพาตัวการฆ่าลักวิ่งชิงปล้นรีดไถคขมคู่ให้เด็กวัยรุ่นเข้าแก๊งรวมถึงการฆ่าทุกคนที่กล้ามาสอบสวนหรือว่าขวางทางแก๊งอาชยากรเหล่านี้นะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะปี2022การตายจากความรุนแรงมีมากถึง4,600รายสูงที่สุดแล้วในประวัติศสาสตร์ของเอกวาดอร์แล้วก็เพิ่มขึ้นหนเท่า เมื่อเทียบกับปี2021มาปีนี้นะคะยังไม่จบปีเลยมีการเสียชีวิตจากความรุนแรงแล้ว3,600รายด้วยกันแถมการฆาตกรรมในเมืองหลวงเพิ่มขึ้น3เท่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาผู้สมัครที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะฟรนันโดก่อนหน้านี้ค่ะถูกแก๊งลอสจเนโรสข่มขู่แก๊งนี้มีสายสัมพันธ์กับแก๊งซินาโลอาของเม็กซิโกซึ่ง อดีตหัวหน้าแก๊งก็คือวากินกุสมานหรือว่าเอลชาโปตอนนี้ติดคุกอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะผู้ชื่อซินาโลวานี่คือแก๊งยาเสพติดที่มีอิทธิพลมากที่สุดใหญ่ที่สุดแก๊งหนึ่งของโลกเฟรนันโดบอกเลยค่ะบอกว่าแก๊งลอส r e เน r รสขู่ค่ะว่าเขาเนี่ยหยุดเอ่ยชื่อหัวหน้าแก๊งท้องถิน่นแล้วก็หยุดเอ่ยชื่อแก๊งได้แล้ว ไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเขาจะมาทําร้ายนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่กลัวค่ะอีกแก๊งหนึ่งนะคะเรียกตัวเองว่า l o s lobos มีสายสัมพันธ์กับแก๊ง h a l i s c o new generation แก๊งเม็กซิโกเหมือนกันแก๊งขายยานอกจากนี้ก็มีการาง,งานด้วยนะคะว่าวิธีการขนยาเนี่ยก็อย่างเช่นว่าซ่อนโคเคเลยไปกับการส่งออกกล้วยไปยุโรปแบบนี้เป็นต้นทางด้านของเจ้าหน้าที่เอกวาดอร์เอง เขาไม่ได้มีการฝึกฝนหรือว่าประสบการณ์หรือว่ายุทธศาสตร์ในการที่จะรับมือกับการเติบโตของแก๊งยาเสพติดข้ามชาติที่มีอาวุธครบมือแบบนี้นะคะประธานาธิบดีปัจจุบันของเอกวาดอร์ค่ะกิเอโมลัสโซประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบ่อยครั้งมากเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภยัยเช่นให้ทหารเนี่ยออกมาตรวจตราตามท้องถนนได้แล้วก็มีการประกาศเคอร์ฟิวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประธานาธิบดีออกกฎค่ะอนุญาตให้พล,ลเรือนใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเองได้ทำให้มีคนเอกวาดอร์บางส่วนไปหัดยิงปืนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเจ้าของปืนกันได้ง่ายๆนะคะกฎเกณฑ์เนี่ยค่อนข้างจะรัดก,กมุมแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเงินไปซื้อปืนมาถือครองได้ แต่ว่าการที่รัฐอนุญาตให้ประชาชนของตัวเองถือปืนเพื่อป้องกันตัวเองมันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าปัญหานี้เนี่ยปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมมันรุนแรงขนาดไหนนักวิเคราะห์อาวุโสค่ะบริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยง Control Risk ชื่อว่าลอร่าลิซาราโซบอกนะคะว่าโดยเฉพาะปีนี้ด้วยผลิตโคเคนได้เยอะค่ะแกงอาชญากรรมกำลังหาวิธีบริหารจัดการการผลิตที่มันเยอะขึ้นมามาก แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าการทุจริตคอร์รัปชันได้แทรกซึมไปในแวดวงตำรวจทหารตุลาการหรือแม้กระทั่งฝ่ายบริหารค่ะผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งบอกแบบนี้นะคะบอกว่าหลายคนก็คงถูกบังคับให้เลือกเลือกว่าเอาเงินหรือว่าจะเอากระสุนปืนค่ะตอนนี้ก็มีการพูดกันนะคะว่าควรจะแก้ปัญหายังไงดีในเอกวาดอร์จะต้องทำเหมือนเอลซาวาดไหมที่ปรัชนาธิมดีนายิบ,บุเกเล่ใช้ไม้แข็งเลย กวาดล้างแก๊งต่างๆเอาเข้าคุกให้หมดเลยซึ่งทำให้ความรุนแรงบนท้องถนนในสังคมเนี่ยลดลงอย่างมากสัมผัสได้เลยแต่ในขณะเดียวกันนะคะเขาก็ถูกวิพาควิจารณ์แล้วค่ะว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจับคนที่เขาไม่ได้รู้อิหน่อนยอินนไปด้วยเลยคือหวานแหไปเลยนะคะเอกวาดอร์ค่ะ ถือว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยประเทศหนึ่งในลาตินอเมริกาแต่ว่ามาวันนี้ไม่ปลอดภัยแล้วนะคะเพราะว่าอาจญากรรมเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสําหรับการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงเรื่องของอาจญากรรมยาเสพติดและการทุจริตคอร์รัปชันค่ะก็จะเป็นประเด็นใหญ่ในการเลือกตั้งแต่ว่าคนที่เดือดร้อนมากที่สุด ก็คือประชาชนนี่แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่ารัฐไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้เลยกลายเป็นแก๊งอาชยากรที่มาคุมเมืองซะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับประชาชนเอกวาดอร์ตอนนี้จะต้องห่วงเรื่องปากท้องกังวลเรื่องการเมืองแถมยังจะต้องหวาดกลัวกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนในโลกเนี่ยความต้องการพื้นฐานก็ไม่น่าจะต่างกันนะคะนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างสงบและปลอดภัยไม่ใช่อยู่อย่างหวาดกลัวค่ะสวัสดีค่ะ